นะครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับเดี๋ยวอาราเซ่คุณมีเสียงแค่นี้เองเหรอครับส่งเสียงเชียร์พี่หน่อยเล็กซ์บุ๊กเชิญนั่งได้เลยครับสุดยอดมากครับก่อนอื่นเลยครับเจบีครับเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่านะครับความพิเศษในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเจบีก็จะมาเจอกับแฟนๆชาวไทยมีคอนเสิร์ตแล้วคุณยังได้มีโอกาสคอลแลบนะฮะกับสยามเซ็นเตอร์ในการเปิดตัวสยามเซ็นเตอร์ XJB Be Yourself The First Exhibition in Bangkok อีกด้วยรู้สึกไงบ้างหรือว่าอยากจะพูดถึงนิทรรศการครั้งแรกของตัวเองว่าอะไรบ้างครับ이런것까지딱뭔가이렇게할수있는기회가있다는게정말너무영광이고요여러분들이많이재밌게즐겨주셨으면좋겠습니다네감사합니다บอกตรงๆเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแถมยังมีนิทรรศการในที่นี้ด้วยคือรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนชอบด้วยนะคะครับอยากให้พูดถึงอัลบั้มหน่อยครับ Be Yourself แรงบันดาลใจเนี่ยความพิเศษของอัลบั้มนี้มาจากอะไรครับใกล้ๆก่อน사실 어디에서 영감을 받았다기보다는 앨범 작업을 하면서 조금 뭔가 제가 여러 가지 뭔가 시선들에 뭔가 신경을 쓰고 있는 걸 많이 느껴서 아 그러기보다는 조금 자유로운 방향성을 잡고 그냥 편하게 내가 작업을 해야겠다라는 생각에 시작을 하게 된 것 같습니다ก็คือไม่ได้แบบมีแรงบันดาลใจหรือมีคีย์เวิร์ดเข้ามาตอนแรกๆเลยนะคะนี่พูดตรงๆเลยก็คือระหว่างที่เตรียมอัลบั้มทำอัลบั้มอยู่ก็คือมีความคิดหลายๆอย่างที่เข้ามาอยู่ในสมองใช่ไหมคะผมก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราอยากมีความอิสระอยากเป็นอิสระมากกว่าก็เลยได้ไอเดียนี้ขึ้นมาบอกเชบีอย่างนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นวันหยุดยาวแล้วปกติกรุงเทพรถจะโล่งเลยแต่พอคุณจัดคอนเสิร์ต3รอบเนี่ยคุณไปที่ไหนปุ๊บรถติดเลยนะครับถ้าขนาดนี้ว่าคือคนเพราะความฮอตของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาอ๋อ여기가날씨처럼핫했죠네ผมก็ฮอตเหมือนประเทศไทยนี่แหละวันนี้ผมเดินทางจากบ้านมาที่เนี่ยชั่วโมงครึ่งฮอตมาก여러분들이너무핫해서아이렇게기다그러니까네트래픽이생길수밖에없었는데아뭐그만큼열정적인거죠여러분들이네그그ที่ที่บอกว่าผมฮอตใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าแฟนๆผมมาฮอตมากๆก็คือพอทุกคนมาให้กำลังใจและฮอตขนาดนี้อ่ะมันก็เลยมีรถติดแบบนี้นะคะเพราะเอเนอร์จีทุกคนนี่คือล้นหลามเลยครับผมด้วยความฮอตของคุณเลยต้องถามนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าแบบไลฟ์สไตล์ของคุณการแต่งตัวแฟชั่นของคุณเงี้ยพวกสตรีทสไตล์เป็นแบบไหนช่วยบอกเราสักนิดนึงเผื่อใครจะได้แบบแรงบันดาลใจแล้วแต่งตามคุณบ้างผม개인적으로조금뭔가무대에서는항상화려하게좀입는편이잖아요그래서이제평소에입을때는조금편안하게입지만그안에서제가담을수있는제저의저만의개성뭔가이런악세사리라든지아니면뭔가뭐핫이라든지뭐이런거에서조금포인트를많이주는것같습니다네ก็คือทุกคนก็จะเจอผมบนเวทีที่แต่งตัวเยอะๆถูกไหมครับแต่ก็คือถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ธรรมดาชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะชอบแต่งตัวแบบสบายๆซิมเพิลแต่ก็จะมีจุดเด่นในแบบในซิมเพิลก็คือใส่อัเซสซอรี่บ้างใส่หมวกบ้างอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยก็ดูไว้เผื่อไปแต่งตามแล้วอย่างสนิเกอร์ครับคุณชอบแบบไหนครับสนิเกอร์ผมต้นสนิเกอร์저는일단조던원을좋아하는편이고요그리고또아디다스에서슈퍼스타를좀좋아하는편이고벤스에서는그뭐냐어센틱이라는라인을좋아하는것같습니다네그ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจอร์แดนชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ Adidas นี่ก็ชอบซูเปอร์สตาร์มากๆเลยนะครับแล้วถ้าของเป็น Vans เนี่ยชอบสไตล์ออเทนติกมากที่สุดฮะเพราะว่าดูแล้ว JB น่าจะเป็นคนที่มีซิงเกิลเยอะมากๆนะแล้วก็หลายสไตล์신발이예전에는굉장히많았는데
지금은 이제 그냥 솔직히 막 이렇게 신발이 많이 있어도 신는 것만 신더라고요. 그래가지고 제가 진짜 신는 것들만 딱 이렇게 모아둔 상태입니다. แต่ก่อนนะครับเยอะมากเลยอันนี้ยอมรับว่าเยอะมากๆแต่คือรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแม้ว่ารองเท้าเยอะเราจะชอบใส่ในคู่ที่เรารู้สึกคุ้นเคยและชอบบ่อยๆใส่สบายใช่ไหมครับก็เลยเหลือน้อยแล้วนะฮะอ่ะครั้งนี้มีใครได้ไปดู exhibition ของ JB แล้วบ้าง exhibition จะเปิดวันนี้ยังไม่อ๋อเขากำลังจะเปิดวันนี้ครับ네네네네 오픈되면 여러분 꼭 보러 오실 거죠? 다 네, 저의 뭔가 이런 취향이나 뭔가 이런 색깔들이 좀 많이 담겨져 있는 것 같아서 꼭 보러 오셨으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนไปดูนะคะเพราะว่าเป็นนิทรรศการที่แบบรู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีสไตล์ของผมแบบเต็มที่เลยใช่คือในนี้มันเขียนว่าเปิดตั้งแต่วันนี้ไงแต่รอเขาขึ้นมาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปชม ในงานเนี่ยนะฮะของเอ็กซิบิชันของเจบีนะมันมีความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็อธิบายเบื้องหลังนะครับของอัลบั้มนี้นะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะมุมมองที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมย้ำตรงนี้นะอยากให้คุณเข้าไปชม คุณจะได้รู้จักตัวตนของเจบีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีคอลเลคชั่นพิเศษด้วยนะครับที่เจบีเนี่ยได้ร่วมนะฮะมีจำหน่ายนะครับแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปร่วมทำบุญนะกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผมชื่นชมคุณจากหัวใจเพราะว่าคุณเนี่ยทำบุญให้กับมูลนิธิที่เกาหลีใต้เยอะมากๆทั้งปีที่แล้วแล้วปีนี้คุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยครับคุณเจมีอันนี้ผมชื่นชมจริงนะ정말 좋은 의도로 시작된 전시고요. 그리고 또 이제 여러 가지 좀 비하인드 여기서만 공개되는 그런 것들도 좀 많이 있어서 여러분들이 전시 많이 구경해 주시고 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. อย่างที่พี่คิวบอกนะครับก็คือเป็นนิทรรศการที่มีความหมายมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าในนิทรรศการบอกตรงๆนะครับมีหลายรูปมากๆที่ยังไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนนะครับแล้วก็มี behind the scene หลายๆรูปด้วยครับสุดท้ายครับผมย้ำนะครับสยามเซ็นเตอร์ SJB Be Yourself Your First Exhibition in Bangkok เปิดตั้งแต่วันนี้นะฮะหลังจากตรงนี้ไปยาวไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้นะครับ นะสุดท้ายครับเจบีครับอยากทิ้งท้ายบอกอะไรกับคนที่มาร่วมงานแล้วก็แฟนๆอากาเซ่ครับ 네, 정말 이렇게 뜨거운 응원을 해주셔서 정말 너무 감사드리고 그리고 또 여기서 이렇게 좋은 의도의 이런 전시를 할 수 있어서 정말 너무 감동이고 많은 분들께 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 앞으로 다음에 제가 또 만약에 오게 될 때 더 좋은 뭔가 퍼포먼스나 좋은 뭔가 이런 행보들로 여러분들 찾아뵐 테니까요. 많이 많이 기대해 주시고 앞으로도 많이 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. ก็ขอบคุณในความรักของทุกๆคนแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งให้มานะครับมันรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับการที่เขาได้มีโอกาสมางานดีๆแบบนี้ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆและขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับโอกาสนี้นะครับสัญญาว่าครั้งหน้ากลับมาเนี่ยก็จะมาด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากขึ้นแล้วก็งานดีๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รักสนุกไปครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเจบีครับแล้วก็เราจะรอคุณนะครับ 어디서든 감사하고 태국에서 기다리고 있을게요 라고 하셨어요. 감사합니다.